ในปีพ.ศ. 2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการศึกษาไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมตัวปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมจัดแผนการพัฒนาการศึกษาเราจะต้องมีการปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องเตี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับการเรียนที่เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ในตัวของเนื้อหาซึ่งจะเน้นให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับเวลาสอนนะครับควรจะใช้ในเรื่องของภาษาอังกฤษในการประกอบการสอนอาจารย์ก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพในปีพ.ศ. 2558และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือนิสิตที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ด้วยว่าเขาต้องการอาเซียนคืออะไรผลกระทบที่ได้จากการอาเซียนคืออะไรเวลาไปทำงานก็จะมีการทำงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้นหลังจากการประชุมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาก็ยังมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2557เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เพิ่มเติมทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต